อนที่เราจะไปเข้าเรื่องราวอะไรเนี่ยครูไอซ์ครับเดี๋ยวเราไปดูงานครบรอบกี่ปีเอลิเก้นะ2ปีครับ2ปีเอลิเก้ซึ่งครูไอซ์ก็ไปยุ่งกับเขาอีกแล้วไปเป็นอะไรวันนั้นสาตลอดล่ะค่ะสาเลยนะสาระสาระตลอดทุกงานนึกว่าสาธารณะตลอดทุกงานถูกรับเชิญไปเป็นกรรมการด้วยสาสำหรับงานนี้นะคะกับการครบรอบ2ปีเอลิเก้ Thailand ค่ะเปลี่ยนเรียนลูกนี้อ่ะเดี๋ยวเรารอวิดีโอแต่ก็วันนั้นก็เป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยวันนั้นมีการประกวดประกวดหาพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เอลิเก้ Thailand ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้ไปร่วมเดินแบบที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ใครได้นะไปถ่ายแบบใครได้เยอะอ่ะน้องๆเยอะป่วยหลายรุ่นเลยนะคะน้องๆก็แสดงความสามารถกันมายกใหญ่เลยโดยที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมถ่ายแบบในนามพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ Elegant Thailand ค่ะที่ประเทศเกาหลีและก็สิงคโปร์โดยโอเนอร์แบรนด์นะคะคุณโบหรือมาดามโบก็เป็นผู้สรรสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเห็นว่ามีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการออนทัวร์ทั่วประเทศด้วยในการคัดเลือกในแต่ละภูมิภาคด้วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากไปดูกันเลยไปเลยค่ะจัดไปสวัสดีครับตอนนี้นะคะไอก็อยู่ที่สวนลุมไนท์บาซ่านะคะรัชดาพิเศษนะคะวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานใหญ่นะคะ Anniversary Elegant Thailand นะคะสำหรับแบรนด์พันธมิตรนะคะก็บอกได้เลยว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะคะวันนี้อาจจะดูเหงาๆนะคะเพราะว่าอยู่แค่คนเดียวเพราะอีกคนหนึ่งอู้งานค่ะพิธีกรคู่ของเรานะคะก็ไม่ยอมมาทำงานนะคะก็ปล่อยให้ไอ้เนี่ยแบบว่าแต่ก็ดีค่ะวันนี้เราได้ซีนคนเดียวเลยเลิศๆเชิดๆไปนะคะบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยน้องพัทไม่มาบอกเลยว่าคุณพลาดแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีดาราศิลปินทั้ง2ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสลิ่มจากช่อง3นะคะแล้วก็น้องอารังนะคะจากศิลปินของดีค่าย RS นะครับก็วันนี้มาร่วมงานด้วยกันทั้ง2ท่านเลยนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีการประกวดครับซึ่งผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็จะได้ไปถ่ายแบบที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งสปอนเซอร์หลักของเราก็คือแบรนด์ Elegant Thailand นะคะวันนี้น้องๆเนี่ยจัดเต็มกันมาเต็มที่เลยบอกได้เลยว่าคู่พิธีกรของฉันเนี่ยพลาดอย่างใหญ่หลวงนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันครับในวันนี้โบต้องการเด็กที่มีประสิทธิภาพมีบุคลิกภาพที่ดีหน้าตาหรือว่าความสามารถอะไรหลายอย่างก็แล้วแต่นะคะรวมๆกันเพราะฉะนั้นการประกวดวันนี้เราเลยยกสิทธิ์ให้กับกรรมการเป็นผู้ตัดสินคืออาจจะไม่ใช่สวยที่สุดดูดีที่สุดแต่คือเป็นคนที่ใช่สำหรับวันนี้เท่านั้นเองค่ะกรรมการวันนี้ก็จะมีครูไอซ์จาก Perfect Model น้องโจชัวมิสเตอร์ Global Australia แล้วก็มิสเซาท์อีสต์เอเชียนไทยแลนด์แล้วก็มีมิสยังโมเดลค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการค่ะก็วันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากElegant Thailand จากมาดามโบนะคะให้มาเป็นกรรมการตัดสินด้วยในวันนี้โดยส่วนรวมแล้วก็คืออาจจะมองในเรื่องของบุคลิกภาพเป็นหลักนะคะที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Elegant Thailand ที่จะได้รับโอกาสดีๆไปถ่ายแบบกันที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นองค์ครบชุดจริงๆแล้วก็ดูแล้วเพอร์เฟคนะคะแล้วก็ไม่ต้องขอแบบ 100% จริงๆนะคะเพราะว่าการตัดสินในครั้งนี้เนี่ยเรายกป้ายให้คะแนนนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุจริตแล้วก็โปร่งใส
นะฮะวันนี้เราก็อย่างที่บอกนะครับคนสมัครวันนี้เนี่ยที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยเท่าที่ไอเห็นเนี่ยก็มีแต่ตัวแม่ทั้งนั้นที่มาเพราะฉะนั้นการคัดเลือกวันนี้บอกได้เลยว่าเอาครูไอมาปุ๊บก็ค่อนข้างหินนิดนึงนะฮะก็อย่าพลาดแล้วหักทันทีนะคะพลาดแล้วหักทันทีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีครับ